สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เรามีสูตรดีๆจะมาแนะนำนะครับเป็นสูตรของผัดหมี่โคราชนะครับเพื่อนๆอาจหลายๆคนนะครับอาจจะเคยรับประทานนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารต่างๆนะครับวันนี้เบนมีสูตรนะครับที่แกะมาแล้วเรียบร้อยนะเป็นสูตรเต็มของผัดหมี่โคราชนะครับเราจะมาแนะนำให้ดูนะครับว่ามีส่วนผสมอะไรกันบ้างนะอันดับแรกเราเริ่มที่อันนี้ก่อนเลยดีกว่าหอมแดงนะครับกับกระเทียมหอมแดงกับกระเทียมเนี่ยเราเอาไปปั่นนะครับปอกเปลือกแล้วปั่นให้เรียบร้อยมีพริกป่นนะครับอันนี้เบสคั่วเองน้ำมะขามเบสใช้แบบง่ายเลยก็คือน้ำมะขามซองนะครับง่ายเข้มข้นด้วยแล้วก็เปรี้ยวพอดีนะครับอันนี้คอหมูนะเบสหั่นแล้วก็มีเกลือมีอันนี้หอมแดงหอมแดงนี้แบ่งแยกต่างหากนะครับซอยนะซอยอันนี้มีต้นกุ่ยช่ายนะครับมีน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลตะโหนดหรือน้ำตาลมะพร้าวอะไรก็ได้ครับแล้วก็มีเต้าหู้อันนี้เป็นเลือกใช้เต้าหู้แบบนิ่มนะแบบอร่อยแบบนิ่มนะครับแล้วก็มีพริกเผานะมีเส้นจันทร์วันนี้เบสจะใช้เส้นจันทร์ในการผัดนะครับนี่เส้นจันทร์กับถั่วงอกถั่วงอกปลอดสารนะครับมีพริกเผาเบสแนะนำไปอย่างพริกเผานะครับมีซีอิ๊วดำน้ำมันพืชเต้าเจี้ยวซอสฝาเขียวแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับโอเคส่วนผสมมันอาจจะเยอะนิดนึงนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเบสจะเอาเป็นสูตรเต็มเลยไงสำหรับคนที่อยากได้น้ำซอสนะครับเอาไว้ทำขายหรือว่าเอาไว้ผัดขายในร้านอาหารอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวดูคลิปนี้ได้เลยนะครับจะคลิปนี้จะแบ่งเป็นพาร์ท1ก่อน1พาร์ทนะครับ1พาร์ทก็จะเป็นพาร์ทของน้ำซอสนะครับพาร์ท2จะเป็นการผัดนะครับเดี๋ยวเบสจะมาผัดให้ดูนะครับว่าการผัดจริงๆแล้วมันต้องผัดยังไงนะครับไม่มีไข่นะไม่มีไข่เบสจะไม่ใส่ไข่ไก่นะครับเพราะว่าใส่ไข่ไก่จริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ในสูตรนะครับมันจะเป็นคล้ายๆผัดไทยนะถ้าใส่ไข่ไก่เบสจะไม่ใส่นะครับวันนี้จะเป็นผัดหมี่โคราชเอ้ยผัดเส้นโคราชแบบสูตรเต็มนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันเลยอันดับแรกเปิดไฟเลยนะครับเตาแก๊สฝั่งนี้เบสจะไม่ค่อยดีนะครับมันออกไฟแรงข้างๆนึงนะครับโอเคเปิดไฟเลยนะครับใส่น้ำมันสะดวกใช้น้ำมันอะไรก็ตามใจนะครับเพื่อนๆไม่ต้องรอนะครับใส่กระเทียมสับลงไปเลยนะในกล้องเห็นไหมเอ่ยเทียมสับนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราทำน้ำซอสก่อนอย่างที่ว่านะครับพาร์ทหนึ่งนะทำน้ำซอสก่อนนะครับตัวนี้เราเก็บไว้ได้3เดือนนะครับน้ำซอสตัวนี้ผัดให้หอมนะครับไฟกลางนะเพื่อนๆไฟกลางพอเริ่มหอมนะครับเราใส่หอมแดงซอยลงไปเลยครับผัดใจเย็นๆนะครับเพื่อนๆเพราะว่าน้ำซอสตัวนี้เราต้องผัดให้ทุกอย่างสุกนะครับเวลาครั้งต่อไปเรามาผัดทานเนี่ยง่ายแล้วปริมาณของกระเทียมกับหอมแดงปริมาณเท่ากันนะครับเพื่อนๆใส่1ส่วนเพื่อนๆก็เอากระเทียม1ส่วนถ้าเพื่อนๆใส่หอม1ส่วนก็เอากระเทียม1ส่วนนะครับ
างละหนึ่งส่วนผัดจนหอมแดงเขาเริ่มแห้งหน่อยๆนะครับไฟอ่อนใจเย็นๆนะครับผัดใจเย็นกระเทียมกับหอมแดงแห้งดีแล้วนะครับเบสจะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนะครับหรือน้ำตาลปี๊บอะไรก็ได้นะอันนี้เบสใช้ประมาณ4ช้อนโต๊ะประมาณเนี้ยเอามันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับอันนี้เบสจะออกให้เบสอยากให้เขาออกรสหวานนิดนึงนะครับก็จะใส่เยอะหน่อยนะเพราะพันหมี่โคราชเนี่ยเพื่อนๆจำเป็นเลยนะครับที่จะต้องให้เขาออกรสหวานนะครับไฟอ่อนนะครับเพื่อนๆอ่อนถึงกลางนะผัดใจเย็นผัดให้น้ำตาลละลายนะครับน้ำตาลเริ่มละลายเบสเติมน้ำนะครับอันนี้เป็นน้ำที่เบสปั่นนะปั่นหอมแดงเมื่อกี้เบสไม่อยากให้มันเสียเบสก็จะใส่ลงไปเติมน้ำลงไปนะครับคนให้น้ำตาลเขาละลายนะครับเพื่อนอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับสำหรับสูตรนี้นะเพื่อนๆที่รับชมก็จะเย็นๆนิดนึงนะครับเพราะว่าการทำพวกนี้สูตรพวกนี้มันจะค่อนข้างหลายขั้นตอนครับเวลาที่ร้านอาหารเขาทำเขาก็ทำแบบนี้ครับหลายขั้นตอนครับแต่อุปกรณ์เขาจะเตรียมพร้อมมากกว่าเราไงเราทำแบบบ้านๆโฮมเมดครับขั้นตอนนี้เบสเติมพริกป่นลงไปเลยนะครับชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะครับแต่วันนี้ไปใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะพริกป่นที่สำคัญขาดไม่ได้นะครับเป็นพริกเผายี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อนี้นะครับเพื่อนๆลองไปหาซื้อดูอร่อยนะครับพริกเผาใส่1ช้อนโต๊ะนะเพื่อน1ช้อนโต๊ะครับจะเพิ่มให้อาหารหอมขึ้นนะครับใส่เต้าเจี้ยวลงไปนะครับขั้นตอนนี้จะเป็นการเริ่มปรุงรสนะครับเพื่อนๆอุ้ยล่นอันนี้ใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับซอสฝาเขียวประมาณ1ช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วดำแต่งสีครับตามใจชอบเร่งไฟขึ้นนิดนึงนะครับเอาเป็นไฟกลางตอนนี้เพื่อนๆจะสังเกตว่ามัน
กลิ่นจะหอมนะครับหอมมากเคี่ยวใจเย็นๆนะครับเพื่อนขั้นตอนนี้เดี๋ยวเบสจะเติมความเปรี้ยวให้เขานะครับมะขามเปียกแบบซองนะถ้าเพื่อนๆที่จะทำจำนวนเยอะๆนะครับก็เอาน้ำมะขามเปียกทำเองก็ได้นะแต่นี้เบสเราทำไม่ได้เยอะนะครับทำทานในครอบครัวก็เอาประมาณนี้อีกซองหนึ่งนะครับไม่ใช่ใส่สองซองเดี๋ยวตัดรสด้วยเกลือครับตัดรสด้วยเกลือนะครับไม่แนะนำไม่ใช้น้ำปลานะครับเพื่อนๆกลิ่นเขาจะแรงนะน้ำปลาไม่เหมาะนะครับอาหารที่น้ำซอสที่ต้องเก็บไว้นานๆเนี่ยไม่ควรใช้น้ำปลานะครับใช้เป็นเกลือแทนนะครับเดี๋ยวไว้ขอชิมก่อนอร่อยแล้วครับเร่งไฟขึ้นครับให้เขางวด เป็นไฟกลางอร่อยเดี๋ยวขอตักเกลืออีกนิดนึงเพื่อนๆจะเคี่ยวเขางวดกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ไม่ว่าของเบเท่านี้พอแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับปิดไฟเรียบร้อยนะนี่น้ำซอสของเบสนะครับซอสผัดหมี่โคราชนี่เรียบร้อยแล้วนะครับซอสผัดหมี่โคราชเดี๋ยวเบสจะรอให้เขาเย็นนะครับแล้วจะติดเก็บใส่กระปุกนะเอาไว้ผัดวันอื่นนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้คลิปต่อไปเบสจะผัดให้ดูนะครับว่าผัดหมี่โคราชสไตล์ของเบสเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับนี่ยังไงเพื่อนๆลองไปเอาทำดูนะครับหรือถ้าปริมาณเยอะกว่านี้ก็ปรับปรุงสูตรเอานะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสูตรหลักๆก็คือจะประมาณนี้นะโอเคไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆ